ว่าไร้สติไร้ปัญญาเนี่ยสุภาพที่สุดแล้วการใช้สิทธิ์เนาะอ้างสิทธิ์ของตัวเองอย่างพร่ำเพรื่อแล้วก็การใช้คำว่าประชาชนอย่างพร่ำเพรื่อมากเลยเหมือนเป็นการเหยียบย่ำหัวใจคนไทยยังไงยังงั้นเลยแหละค่ะคุณผู้ชมกรณีที่ทางด้านแก๊งทะลุวังได้ขับรถป่วนขบวนเสด็จนะคะยังไงก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะมีการจัดการขั้นเด็ดขาดกับแก๊งทะลุวังอย่างไรต่อค่ะเพราะคนไทยนะคะรู้สึกไม่พอใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากเลยทีเดียวล่าสุดเนเน่รัตเกล้ารองโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติอัดคลิปฝากไปถึงแก๊งทะลุวังนะคะคำว่าไร้สติปัญญาสุดภาพที่สุดแล้วสำหรับแก๊งทะลุวังจะเดือดแค่ไหนนั้นไปติดตามชมค่ะจากกรณีนางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์หรือตะวันทะลุวังแกนนำม็อบ3นิ้วขับรถยนต์กับเพื่อนคุกคามขบวนเสด็จกรมสมเด็จพระเทพต่อมาเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ตะวันได้โพสต์คลิปวิดีโอความยาว3นาทีโดยอ้างว่าเป็นหลักฐานว่ามีการปิดถนนจริงๆแต่เนื้อหาในคลิปกลับพบว่าตะวันกับเพื่อนได้ขับรถยนต์แทรกกลางขึ้นไปข้างหน้าจนถึงจุดที่ตำรวจยืนกั้นเพื่อให้ขบวนเสด็จผ่านโดยไม่กลัวว่าจะชนรถคันอื่นและยังบีบแตรเสียงดังลั่นพร้อมโวยวายในรถว่าขบวนเสด็จอีกแล้วล่าสุดเนเน่รัตเกล้าสุวรรณคีรีรองโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติอัดคลิปพูดถึงทะลุวังเอาไว้ว่าคำว่าไร้สติไร้ปัญญาสุภาพที่สุดแล้วไม่สามารถสรรหาคำไหนที่สุภาพมากกว่านี้แล้วขับรถมากีดขวางขบวนเสด็จของกรมสมเด็จพระเทพเป็นการใช้สิทธิ์อ้างสิทธิ์ของตัวเองอย่างพร่ำเพรื่อแล้วใช้คำว่าประชาชนอย่างพร่ำเพรื่อมากกล้อง CCTV ก็เผยเห็นว่าการเดินทางของขบวนเสด็จไม่ได้มีการปิดการจราจรแต่อย่างใดมีแค่การจราจรชะลอตัวก็เพียงแค่31วินาทีแยกไฟเขียวไฟแดงบางแยกยังยาวกว่า31วินาทีเลยแต่สงสัยว่าจะไม่ได้รีบจริงเพราะเห็นว่าพูดวนไปวนมา60กว่าวินาทีแน่อันสุดท้ายจริงๆคือไม่ได้รีบไม่ได้รีบแล้วมาป่วนทำไมถ้าไม่ได้รีบแล้วมาขับรถขวางขบวนเสด็จทำไมคนอื่นเขาไปทำภารกิจกันแต่พวกคุณทำภารกิจอะไรภารกิจในการสร้างคอนเทนต์มีขบวนเสด็จมันไม่ได้เป็นการใช้อำนาจของสถาบันมันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในการปกป้องอารักขาบุคคลที่เป็นคนสำคัญของประเทศซึ่งประเทศอื่นเขาก็ทำกัน Google ก็มีก็ลองเซิร์ชดูเปิดใจเปิดตาเปิดสมองบ้างจะได้รับรู้ว่าชาวบ้านชาวช่องชาวโลกเขาเป็นยังไงเขามีกันยังไงคำว่าไร้สติไร้ปัญญาเนี่ยสุภาพที่สุดแล้วไม่สามารถสรรหาคำไหนที่สุภาพมากกว่านี้แล้วขับรถมาแล้วมากีดขวางขบวนเสด็จของสมเด็จพระเทพเนี่ยพร่ำเพรื่ออีกแล้วนะเป็นการใช้สิทธิ์เนาะอ้างสิทธิ์ของตัวเองอย่างพร่ำเพรื่อแล้วก็ใช้คำว่าประชาชนอย่างพร่ำเพรื่อมากเลยพูดวนไปวนมาพูดตั้ง60กว่าวินาทีเนี่ยว่าสุดท้ายจริงๆคือไม่ได้รีบอ่ะถ้าไม่ได้รีบแล้วคุณมาป่วนทำไมถ้าไม่ได้รีบแล้วคุณมาขับรถขวางขบวนเสด็จทำไมคนอื่นเขาจะไปทำภารกิจกันแต่พวกคุณจะทำอะไรอ๋อใช่คุณก็ทำภารกิจของคุณเหมือนกันภารกิจในการสร้างคอนเทนต์มีขบวนเสด็จอะมันไม่ได้เป็นการใช้อำนาจของสถาบันคือมันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในการปกป้องอารักขาบุคคลที่เป็นคนสำคัญของประเทศซึ่งประเทศอื่นๆเขาก็ทำกันGoogle มีนะGoogle มีลองเซิร์ชดูว่าในประเทศต่างๆเนี่ยเขามีกระบวนการในการมอเตอร์เคดเนาะหรือขบวนในการรับรองดูแลผู้คนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของประเทศกันยังไงเปิดใจเปิดตาเปิดสมองบ้างจะได้รับรู้ว่าชาวบ้านชาวช่องชาวโลกอื่นเนี่ยเขาก็มีต้องบอกว่าไม่มีคำว่าสำนึกนะคะไม่มีคำว่าเข็ดหรือว่าหลาบจำใดๆทั้งสิ้นสำหรับแก๊งทะลุวังที่มีคดีมาตรา112ติดตัวอยู่นะคะได้รับการประกันตัวออกมาจากนายประกันอย่างนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์สำหรับตะวันทะลุวังแต่ก็ยังคงออกมาแสดงพฤติกรรมที่ใส่ร้ายสถาบันเบื้องสูงเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวสำหรับต่อจากนี้ไปนะคะก็ต้องจับตาดูกันให้ดีเลยค่ะคุณผู้ชมสำหรับชะตากรรมของแก๊งทะลุวังต่อจากนี้ค่ะ